ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่5 มีนาคม2565เป็นวันเชงเม้งวันเชงเม้งคำว่าเชงเม้งนั้นก็หมายถึงความสะอาดความบริสุทธิ์หรือว่าความสว่างคนไทยเชื้อสายจีนจะนิยมไปไหว้บรรพบุรุษโดยนัดรวมตัวกันทั้งพ่อแม่ลูกหลานคนที่มีชีวิตอยู่จะไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันตะเตรียมของเส้นไหว้หรือว่าถ้าจะไหว้ที่บ้านก็ตั้งชื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ไหว้กันที่บ้านการไหว้บรรพบุรุษจะนิยมไหว้กันในช่วงเช้าพอไหว้เสร็จแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีการไหว้บรรพบุรุษมีมาตั้งแต่สมัยรัฐที่ของจื้อเพราะว่าลัทธิของจื้อนั้นสอนในเรื่องของความกตัญญูของบรรพบุรุษนั้นเป็นหลักแล้วก็พิธีนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังในราวพ.ศ. 1161เป็นการเริ่มมาตั้งแต่สมัยนั้นและการไปไหว้เชงเม้งหรือว่าไปไหว้บรรพบุรุษจะห้ามอย่างหนึ่งก็คือจะไม่นิยมถ่ายภาพสุสานหรือว่าถ่ายรูปตนเองให้ติดสุสานแต่ว่าเลือกที่จะไปถ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าไปถ่ายตามร้านอาหารนั้นแทนเพราะว่าถือว่าเป็นพิธีอวมงคลแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ว่าถ้าหญิงมีประจำเดือนก็ไม่ให้ขึ้นไปเหยียบแต่ว่าร่วมพิธีได้อยู่ข้างล่างไม่ให้ไปเหยียบบนสุสานฉะนั้นการไหว้บรรพบุรุษที่เรียกว่าการไหว้ในเทศกาลเชงเม้งอย่างนี้ก็คือเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกหลานมานั่นเองรวมทั้งพบปะสังสรรค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นกันเองแล้วก็อาจจะได้ปรึกษาหารือแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นความรักเป็นความสามัคคีในหมู่ญาติพี่น้องประเพณีอย่างนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเชื้อสายจีนจะนิยมกันเพราะว่าเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในทางการกระทำตามลัทธิที่ตนเองได้ยึดถือหรือว่านับถือมาประเพณีอย่างนี้ต้องทำเอาไว้เพราะว่าจะเป็นการสืบต่อให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังได้ทำตามเพราะว่าความสามัคคีความดีความกตัญญูถือว่าเป็นสิ่งที่ดี